ลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงที่2ของรายการ Business View นะครับคุณผู้ชมครับได้ความรู้มากมายทีเดียวแล้วก็มองเห็นภาพกว้างทีเดียวนะครับว่าตอนนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะกับประเทศไทยนะเป็นโอกาสที่สดใสเราอยู่ในแยกนะครับที่เสือจะเดินทางผ่านทีนี้เราจะทำยังไงนะฮะเพื่อให้ได้โอกาสตรงนี้นะครับได้รับประโยชน์เต็มๆกับประเทศของเราเนี่ยนะฮะทางเสือผ่านนะครับเสือจะผ่านสะดวกไหมฮะเวลานี้ต้องยอมรับว่ายังไม่สะดวกครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาไอ้ท่าเรือครับทางฝั่งอันดามันเนี่ยซะก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยพัฒนาท่าเรือปากปารานะครับหรือไม่ก็ทางทวายเนี่ยจะต้องเร่งรัดในเรื่องของการพัฒนาท่าเรือที่ทวายครับพอทั้งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ยังจะต้องหาทางที่จะมีการเชื่อมโยงในทางรางนะครับในทางรางที่ว่าเนี่ยหมายความว่าเชื่อมโยงจากทางประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปถึงประเทศจีนทางด้านตะวันตกไอการเชื่อมโยงทางรางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพื่อจะเน้นการขนส่งคนนะครับนะครับเพราะว่าเวลานี้การขนส่งคนเนี่ยมันไปทางเรือบินเนี่ยได้ง่ายและสะดวกอยู่แล้วนะแต่ว่ามันควรจะต้องมีการเชื่อมโยงทางรางเพื่อจะขนส่งสินค้านะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าสินค้าเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหลักเลยในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับประเทศซึ่งอยู่ที่สี่แยกนะครับทางเสือผ่านแล้วได้ประโยชน์นะครับจากขบวนการทั้งหมดนี้ได้อย่างจริงจังคือเราต้องพัฒนาณปัจจุบันนี้นะครับท่านวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าแล้วที่ยังไม่สะดวกนี่มันไม่สะดวกเพราะอะไรยังไงบ้างฮะคือเวลานี้เนี่ยนะครับวิธีการเชื่อมโยงเนี่ยที่ขึ้นไปจากประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปยังประเทศจีนเนี่ยประการแรกก็คือว่ามันต้องยังไม่สามารถใช้ระบบรางที่วิ่งต่อกันได้เลยคือวิ่งยาวไปเลยนะฮะวิ่งยาวหรือไม่ไปยาวไปจนถึงพรมแดนแล้วก็ยกตู้สินค้านะครับเปลี่ยนไปเพราะว่าระบบรางของไทยนั้นแคบกว่าระบบรางของจีนนะครับมันต้องมีวิธีการที่จะชักลากขึ้นไปนะครับถึงจุดหนึ่งแล้วก็มีการยกไอ้ตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยเปลี่ยนไปในขณะนี้นะครับการขนส่งเนี่ยอาศัยการขนส่งทางแม่น้ำผ่านแม่น้ำโขงเนี่ยขึ้นไปแต่มีปัญหาว่าเวลานี้เราก็รู้อยู่ว่าไอ้ global warming เนี่ยมันทำให้น้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีน้อยลงมันไม่พอมันไม่พอเพราะที่เรือจะวิ่งได้มันจะวิ่งได้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นนะครับพอในช่วงน้ำไม่พอมันก็จะวิ่งไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยระบบการขนส่งโดยใช้รถเนี่ยมันต้นทุนมันจะสูงกว่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาว่าพอถนนเนี่ยที่สร้างบางช่วงเนี่ยมันจะผ่านบางประเทศอย่างเช่นบางช่วงผ่านประเทศลาวครับมันจะเกิดคำถามว่าแล้วถ้าพอไปเรื่อยๆมันเริ่มซุดนะครับมันเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อมันเริ่มใช้การไม่ได้ใครจะเป็นคนทำหน้าที่ในการซ่อมบำรุงคือมันไม่ได้แยกเป็นแต่ละประเทศนะฮะถนนผ่านมาประเทศไทยก็ดูแลลาวก็ดูแลจีนก็ดูแลอันนี้ถูกต้องแต่ตอนนี้อย่างว่าถ้าหากว่าเกิดภาระการดูแลเป็นของประเทศลาวครับแต่ว่าในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการใช้เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดค่าใช้จ่ายแล้วถามว่าลาวจะมีรายได้พอที่จะมาซ่อมแซมดูแลอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่จะต้องตั้งคำถามแต่ถ้ามันเป็นระบบรางเนี่ยนะครับขบวนการในการดูแลนี่มันคงจะต้องดูกันตลอดทางนะครับโดยอาจจะต้องให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศหลักในการที่จะทำระบบรางเนี่ยลงมาจ่อที่ประเทศไทยและไทยเราก็เอาระบบรางเนี่ยเข้าไปเชื่อมนะครับเราจะใช้ระบบรางเท่ากันหรือจะระบบรางเดิมของเราอันนี้ก็ค่อยมาคิดกันแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เราพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงกันให้ได้เนี่ยนะครับภายในผมว่าต้องทำภายใน10ปีเนี่ยต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ราบรื่นที่สุดครับตอนนี้ทวายคืบหน้าถึงไหนแล้วท่านทวายเวลานี้ยังมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าทางบริษัทที่รับผิดชอบดูแลตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทอีทอไทยนะครับเดิมนั้นเนี่ยเท่าที่ผมฟังดูคือเขาเล็งที่จะทำโครงการโดยตัวเองเนี่ยมากซะจนเลยทำให้มีปัญหาในเรื่องของการจัดเงินทุนนะครับแหล่งเงินทุนที่จะเข้ามาสนับสนุนเข้าใจว่าเวลานี้เนี่ยความสนใจจากประเทศอย่างญี่ปุ่นนะครับก็ยังมีอยู่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นโครงการที่ใหญ่แล้วต้องใช้เงินลงทุนทั้งในส่วนของทวายเองแล้วทั้งในส่วนของการที่จะเชื่อมโยงเนี่ยนะครับเข้ามาที่ทางประเทศไทยเนี่ยเงินลงทุนจะค่อนข้างสูงแต่มีคนคิดนะครับว่ามันมีท่าเรืออยู่ทางใต้ของประเทศไทยเนี่ยนะครับในเรื่องของท่าเรือที่เราเรียกว่าปากปาราท่าเรือตรงนี้นะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยพอพูดถึงท่าเรือเนี่ยคนก็จะมีข้อท้วงติงกลัวว่าพอเกิดท่าเรือแล้วมันจะเกิดอุตสาหกรรมครับแล้วพอเกิดอุตสาหกรรมแล้วมันก็จะเกิดpollution มันก็จะเกิดไอ้นี่ฮะไอ้มลภาวะอะไรต่างๆผมคิดว่าถ้าเราตั้งเป้าไว้เนี่ยนะครับสมมุติว่าเกิดเราตั้งเป้าแล้วทำนโยบายว่าถ้าท่าเรือเกิดในประเทศไทยมันจะต้องเป็นท่าเรือสะอาดเท่านั้นแล้วถ้าท่าเรือเกิดในประเทศไทยนะครับมันจะต้องเป็นท่าเรือซึ่งไม่มีอุตสาหกรรมคือมีเป็นท่าเรือที่มาถึงขนสินค้าขึ้นแล้วก็ไปเลยนะครับถ้าเป็นหลังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะที่เราเรียกว่าฮินเตอร์แลนด์คือตัวแบ็กอัพที่อยู่ข้างหลังเหมือนอย่างมาบตาพุทธหรืออะไรต่างๆนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะตั้งอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็สามารถลากไปตั้งให้มันไกลออกไปหน่อยนะครับให้ไปอยู่ในตัวเมืองในตัวแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับไกลออกไปหน่อยไม่ว่าจะลงไปทางใต้หรือขึ้นไปทางเหนือเนี่ยได้แต่ผมคิดว่าเราสามารถจะพัฒนาเพื่อจะไม่ให้คนในพื้นที่เนี่ยนะครับมีข้อกังวลเนี่ยโดยเน้นให้เป็นท่าเรือซึ่งปลอดบนภาวะเนี่ยผมคิดว่าได้ใช้ชื่อเป็นท่าเรือสะอาดเลยผมคิดว่าต้องใช้คำว่าเป็นท่าเรือสะอาดปากปลารานี่อยู่ช่วงไหนฮะท่านะอยู่แถวตรงชุมพรนะครับตรงแถวตรงระนองชุมพรตรงนั้นแล้วก็อยู่เป็นท่าซึ่งผมเองยังไม่ได้มีโอกาสลงไปดูแต่ว่ามีคนแจ้งให้ผมว่าเป็นท่าคือเป็นท่าเรืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีที่หลบลมนะครับโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วโลเคชันเหมาะสมอยู่แล้วโลเคชันเหมาะสมอยู่แล้วเพียงรอการพัฒนาอย่างเดียวรอการพัฒนาแต่ว่าอย่างที่ว่าพอพูดถึงการทำท่าเรือ คนท้องถิ่นก็จะมีข้อกังวลแต่ถ้าเราทำให้คนท้องถิ่นได้เข้าใจนะครับว่าเรามีมาสเตอร์แพลนซึ่งปิดไม่ให้มีอุตสาหกรรมนะครับมีทำอย่างเดียวคือขนขึ้นคือโลจิสติกแบบเต็มที่อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเข้ามาเป็นรูปแบบของ อะไร ก็ต้องไปทางไปอย่างนั้นห้ามเอามาแล้วมาทำเป็น ทำมาเป็นการแปรรูปอะไรขึ้นมาเนี่ยห้ามได้ไหมครับท่านผมคิดว่าทำได้ คือถ้าอย่างนั้นมันต้องวางเป็นมาสเตอร์แพลนนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าจะทำต้องทำออกไปไกลหน่อยมีนิคมให้เป็นนิคมแล้วก็สามารถที่จะโยงนิคมออกมาในจุดที่มันจะมีข้อกังวลในเรื่องของการท่องเที่ยวน้อยหน่อยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยหน่อยไปในจุดที่เราสามารถจะควบคุมอะไรต่างๆได้ดีไม่ใช่ว่าไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้ท่าเรือนะฮะคือต้องมีการจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนนะฮะอันนี้คือแนวทางนะครับที่เราจะทำต่อไปแล้วถามว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะอย่างจีนเองเนี่ยก็ทราบว่านะครับได้ให้ความสำคัญกับการที่จะมาส่งเสริมนะการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆการคมนาคมต่างๆหรือว่ากระทั่งรถไฟความเร็วสูงที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะสนับสนุนไทยนะครับท่าทีของจีนเองกับการที่มาช่วยพัฒนาในจุดนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันครับผมคิดว่าจีนเนี่ยเล็งเห็นนะครับว่าถ้ามีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นเนี่ยนะครับทั้งในแง่ของสินค้าและทั้งในแง่ของการขนส่งคนเนี่ยนะครับมันย่อมทำให้โอกาสในการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยมันมีแต่ดีขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจีนเองก็มีความสนใจครับแล้วล่าสุดเนี่ยประกอบด้วยประเทศจีนเนี่ยเสนอแนวคิดที่จะตั้งธนาคารที่เป็นธนาคารท้องสำหรับภูมิภาคเนี่ยนะครับเป็นธนาคารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถึงขนาดนั้นสอดคล้องกับบ้านเราเลยนะฮะสอดคล้องกับบ้านเราครับก็หมายความว่าอย่างนี้คือจีนเนี่ยเวลานี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาเองเนี่ยมีเงินมากครับมีเงินสำรองเนี่ยนะครับจำนวนมหาศาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจีนก็พร้อมจะใช้ทุนสำรองของเขาเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้เครือข่ายใยแมงมุมนะครับระหว่างจีนกับอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งอาเซียนบนบกเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผมว่าเราสามารถจะคุยกับจีนนะครับในการที่จะใช้แหล่งเงินจากจีนใช้เทคโนโลยีจากจีนใช้การลงทุนจากจีนเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับทำในโครงการต่างๆนี้ได้มากพอสมควรนี่ก็เป็นความเรียกว่าตั้งใจนะที่จะพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวนโยบายที่ทางจีนเนี่ยจะมาให้กับประเทศในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะถามว่านะครับการพัฒนาด้านอื่นๆนะครับนอกเหนือจากโลจิสติกที่เราว่ากันนี้นะครับในด้านของอุตสาหกรรมในด้านของการที่เราจะเป็นฮับนะของกระจายไปทั่วทุกประเทศเราบอกว่าเราเป็นประตูสู่อาเซียนเลยก็ว่าได้นี่นะครับโอกาสอื่นๆล่ะครับนอกเหนือจากโลจิสติกที่เราว่ามาเนี่ยน่าจะมีธุรกิจอุตสาหกรรมไหนยังไงบ้างที่อาศัยไทยเป็นศูนย์กลางในการเข้ามาทำธุรกิจฮะในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมครับผมจะเชื่อเห็นถึงปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยซึ่งมีอยู่เนี่ยทั้งในจีน
แล้วในอาเซียนขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ40ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับของทั้ง2ประเทศทั้งจีนแล้วก็ทั้งประเทศในอาเซียนทุกประเทศเลยเน้นการส่งออกไปยังประเทศตะวันตกนะครับเน้นการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐแล้วก็การส่งออกไปยังประเทศยุโรปสินค้าเนี่ยที่ไปอย่างประเทศอันนี้เนี่ยมันมีรสนิยมแล้วมันมีระดับราคาที่เราใช้คำว่า price point เนี่ยนะที่แตกต่างจากที่เราใช้กันในเอเชียแตกต่างกันพอสมควรนะครับถ้าเราดูยกตัวอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์นะครับลักษณะเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเอาไปใช้ในยุโรปเนี่ยมันก็จะเน้นกลับไปในแบบสไตล์เก่าๆของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบยุโรปสมัยเก่าหลุยส์อะไรเงี้ยนะหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเรานิยมเนี่ยที่ใช้กันในเอเชียเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันนะครับพวกสินค้าที่ใช้ประจำวันเทคโนโลยีอะไรต่างสิ่งที่เราจะพบว่าเราจะมีปัญหาเพราะว่าในอนาคตต่อไปนะครับถ้าถามว่าเราจะอาศัยการส่งออกนะเรานี่หมายถึงทั้งจีนแล้วก็ทั้งอาเซียนเนี่ยทั้งภูมิภาคเนี่ยจะอาศัยการส่งออกเนี่ยไปขายสินค้ายังสหรัฐแล้วก็ยังยุโรปเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสมันจะแคบลงเพราะว่าหนึ่งกำลังซื้อของเขาเนี่ยมันก็จะยังไม่พัฒนาเท่าไหร่สหรัฐเองยุโรปเองก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้นะสหรัฐเองเนี่ยเป็นประเทศซึ่งเราใช้คำว่ากินและใช้เกินกำลังครับคือพูดง่ายว่าเขาเรียกว่าอะไรกินใช้เกินฐานะนะครับมาเป็นเวลานานมากแล้วแล้วพฤติกรรมมันเนี่ยมันเกิดทั้งในแง่ของประชาชนโดยรวมครับแล้วทั้งตัวรัฐบาลเองนะครับใช้เกินกว่างบประมาณเกินกว่ารายได้ของทางภาครัฐและประชาชนก็ใช้เกินกว่ารายได้ตัวเองเราอาศัยหนี้เนี่ยนะครับในการที่จะทำให้เกิดการอุปโภคมาเป็นเวลานานมากแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะไปต่อเนื่องนานๆและจะโตไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยที่ผมชี้ให้เห็นว่ายุโรปเนี่ยเนื่องจากความสามารถในการแข่งขันที่เขาลดลงมันจะมีบางประเทศอย่างเยอรมันซึ่งมีความชำนาญในเรื่องของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอย่างรถยนต์หรืออย่างอะไรซึ่งทำในคุณภาพระดับสูงมากความเชี่ยวความทนทานดีมากอะไรเงี้ยพวกนี้จะอยู่ในฐานะจะแข่งได้แต่หลายประเทศในยุโรปเวลานี้เนี่ยนะครับไม่รู้จะผลิตสินค้าอะไรแล้วจะสามารถตีตลาดในโลกได้โดยง่ายอันนี้จะเขาเองเพราะฉะนั้นกำลังในการซื้อเขาเนี่ยมันก็จะหวังว่าจะโตมากๆก็จะไม่ได้กำลังในการซื้อที่จะโตมากจริงๆมันจะอยู่ในเอเชียนี่แหละอยู่ในจีนแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยกันแต่ปัญหาคือเราทำยังไงเราจะต้องเปลี่ยนการลงทุนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยซึ่งเน้นผลิตสินค้ารสนิยมแล้ว price point ของสหรัฐของยุโรปเนี่ยไปว่าสูง price สูงสูงหน่อย price สูงสูงหน่อยแล้วก็ส่งออกส่งออกไปเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นทำเพื่อจะเป็น price point อาจจะระดับกลางหน่อยรูปแบบเป็นแบบเอเชียหน่อยแล้วก็ค้าขายกันเองภายในภูมิภาคอันนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดแล้วจะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นโจทย์ที่วิธีการที่จะง่ายที่สุดก็คือจีนมาแล้วก็มาเริ่มลงทุนแล้วก็ตั้งโรงงานในเอเชียในอาเซียนในประเทศไทยนะครับโดยเข้าไปรับรู้ร่วมมือกับคนท้องถิ่นนะครับจับมือกันมันจะได้รู้ว่าไอ้คนในประเทศนี้นะครับรสนิยมเป็นยังไงนะแล้วก็ผลิตสินค้าซึ่งมันเหมาะกับรสนิยมของประเทศนั้นๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้แหละครับผมคิดว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากแล้วก็มันจะทำให้การพัฒนาของตลาดซึ่งมันจะเกิดขึ้นในจีนแล้วก็ในเอเชียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ทั้งทุกประเทศจะสามารถช่วยประโยชน์จากกิจกรรมนี้ได้จริงขออนุญาตเจาะประเด็นนี้นิดหนึ่งนะสั้นๆนะท่านฮะการเน้นการส่งออกเพราะว่าตลาดอย่างอเมริกาเองคือเขาใช้เงินมือเติบนะก็คือตลาดก็ใหญ่นะครับหรือว่ายุโรปเองก็มีรสนิยมนะครับที่ค่อนข้างดีก็จะได้ขายในราคาที่ดีถ้าหากเรากลับมาดูตลาดในบ้านเราเองค่าครองชีพเรานะหรือว่ารายได้ของต่อบุคคลเนี่ยนะครับแน่นอนมันอาจจะไม่สูงนะเท่าตลาดทางฝั่งตะวันตกการเติบโตแล้วฮะมันจะเป็นยังไงหรือว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีไหมที่เราจะมามุ่งเน้นตลาดในบ้านเราเป็นโอกาสที่ดีมากครับเพราะว่าอย่าลืมเรากำลังเริ่มจากตลาดเนี่ยซึ่งพื้นฐานและกำลังซื้อเนี่ยยังต่ำอยู่มากเพราะฉะนั้นกำลังซื้อเนี่ยแค่มันโตขึ้นไปอีกนั่นนะครับความต้องการในสินค้าอะไรต่างๆนี่ก็จะหลากหลายมากมายเพียงแต่ว่า
อย่างที่ผมเรียนคือมันอาจจะไม่ใช่สินค้าซึ่งหรูหราเท่ากับระดับที่เราเคยชินในการส่งไปยังประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมานั่งจัดกระบวนการผลิตดรอปลงมาหน่อยนะครับในแง่ของ price point นะครับดรอปลงมาหน่อยในแง่ของความซับซ้อนในเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของราคาที่ซื้อขายง่ายๆเนี่ยนะครับรถนิยมรูปแบบเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเหมาะกับเอเชียเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นจุดในการขยายธุรกิจครับซึ่งจะเป็นมีศักยภาพและมีโอกาสโตในสูงสุดครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเข้าสู่อาเซียนกำแพงภาษีก็ไม่มีนะโอกาสที่เติบโตนี่ก็ค่อนข้างมากทีเดียวคุณผู้ชมฮะน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงที่3เราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับแล้วโอกาสนะของนักลงทุนจีนในประเทศไทยเราจะมาชี้กันให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าคนจีนควรจะมาลงทุนธุรกิจอะไรในบ้านเรานะฮะสักครู่กลับมาครับเรามองในระดับบนนะครับแล้วก็ดูภาพกว้างๆนะฮะว่าโอกาสนะฮะมันจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างในธุรกิจและอุตสาหกรรมไหนบ้างนะครับทีนี้ย้อนกลับถามนั่นบ้างนะฮะเมื่อสักครู่บอกจีนมาไทยแล้วทำอะไรดีไทยไปจีนแล้วฮะท่านมีมุมมองมีโอกาสอะไรแนะนำกันบ้างไหมครับอันนี้ ไทยไปจีนเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเป็นสินค้าแบบพื้นฐานครับก็คือมันจะต้องเป็นอาหารบ้างนะครับหรือไม่ก็วัตถุดิบอะไรเงี้ยเป็นหลักครับมันต้องหาทางที่จะทำให้สินค้าไทยไปจีนเนี่ยมันไต่บันไดขึ้นไปครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้อง